พี่พูดถึงงานวันนี้เป็นยังไงบ้างครับไทเลอร์ดีใจมากครับจริงๆคือแบบดีใจมากวันนี้ดีใจมากที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์มาเป็นครอบครัวของ Redmi แล้วก็เป็นครอบครัวของ Mi ด้วยก็คือเป็นคนที่แบบใช้ผลิตภัณฑ์ของ Mi อยู่แล้วก็ดีใจแบบบอกไม่ถูกและยิ่งเป็นคนแบบเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วครับแล้วคือด้วยโทรศัพท์ซีรีส์ที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์คือมันเป็นอะไรที่มันตอบไลฟ์สไตล์ของผมอยู่แล้วอะมันแบบมันดีใจบอกไม่ถูกจริงๆได้ลองถ่ายกล้องใช้ฟีเจอร์ต่างๆเป็นยังไงคือใครที่เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดโดยประการทั้งปวงด้วยยิ่งราคาที่เปิดตัวมาแล้วคือแบบโหคือ Redmi ให้มาแบบดีมากอ่ะคือมันจับต้องง่ายมากแล้วด้วยแบบฟีเจอร์คือมันดีมากคือผมลองถ่ายรูปมาเยอะมากจริงๆมันแบบมันไม่แตกจริงๆแล้วมันสามารถซูมครอปได้ในก็ไม่แตกส่วนตัวชอบตรงไหนมากที่สุดสำหรับผมคือการถ่ายรูปผมเป็นคนชอบถ่ายรูปคือไม่ว่าจะเป็นคนเป็นวิวคือแบบมันเห็นกว้างมันเห็นชัดทุกอย่างเลยมันเห็นดีเทลทุกอย่างจริงๆเรามีมุมหลอกมั้ยเวลาถ่ายรูปอ่ะหลอกทุกมุมมีรอเล่นรอเล่นนะรอเล่นคิดอยู่จะถามอะไรต่อเลยเนี่ยเครียดเลยเนี่ยอ่ะองศาเซลฟี่เราต้องยังไงบางคนก็ต้องมีมุมสูงมุมอะไรไม่รู้ผ่านไปเรื่อยๆจากอาปากละกันสำหรับคนที่แบบว่าอยากทดลองหรือว่าอยากเปิดใจกับมีอะไรก็ฝากทุกคนด้วยครับฝากแฟนมีทุกคนด้วยนะครับก็อยากให้ลองเปิดใจกับตัว Redmi Note 12 Series นะครับคือถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับผมบอกเลยว่าตัว Redmi Note 12 Pro Plus 5G นะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์คนที่ชอบถ่ายรูปอย่างแน่นอนแล้วคือฟีเจอร์อื่นมีเยอะแยะมากมายแล้วก็เบาชาร์จเร็วชาร์จเร็วแบบเร็วมากจริงๆอยากให้ทุกคนได้มาลองใช้ก่อนถ้าไม่เชื่อผมที่สำคัญคือราคาจับต้องได้ใช่คือมันใครก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ถึงวันนี้คือทางเปิดเองครับผมถ้าเราตัดต่อช่วงเช้าเราไปทำตู้เย็นก่อนเราทำตู้เย็นบุญเราทำช่วงเช้าก็สนุกมากครับสนุกมากก็มีแฟนๆมางานก็เยอะก็มีเล่นเกมมีงานของของแต่ส่วนตัวเออนะรู้สึกว่าแบบได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เชิญชวนแฟนๆอ่ะได้มาเป็นผู้ให้โอกาสกับเด็กๆที่แบบเขาขาดโอกาสในเรื่องของทางร่างกายในเรื่องของหลายๆอย่างผมรู้สึกว่าก็น่าจะทำให้ชีวิตเราแล้วก็ชีวิตของทุกๆคนดีขึ้นทั้งคนให้แล้วก็คนรับแล้วกับปีนี้เราตั้งเป้ากับตัวเองยังไงบ้างครับอยากจะทำอะไรแบบเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดเรื่องของรูปร่างเรื่องของทักษะในด้านการทำงานการแสดงต่างๆก็อยากเป็นคนที่แบบที่เก่งขึ้นเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นได้สัตว์ปีแรกรู้สึกว่ายังเป็นสัตว์ไม่ได้รู้ว่ายังเป็นเด็กเหมือนเดิมนะรู้สึกว่า30กำลังอร่อยครับไม่ใครจะชิมอ่ะไอ้น้ำไปทำไมเราคิดว่ามันอร่อยตรงไหนที่มันอร่อยที่สุดมันมีประสบการณ์พอสมควรครับเอายังไงเราจะไปที่ท่านไหนพี่จะได้ไปหมายถึงว่าประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ความคิดแต่เมื่อกี้เห็นบอกว่าเรื่องรูปร่างใช่ว่าเราจะฟิตหุ่นเลยปีนี้ใช่ไหมก็พยายามอยู่ครับแต่ว่าปีนี้งานก็ค่อนข้างแน่นเหมือนกันแต่ตั้งเป้าไว้มีเป้าหมายในชีวิตแต่รุ่นเมื่อวานโปรโมทละครมันก็ดูแบบว่าซูซีดนะซูซาดอยู่ก็อยากให้มันดีขึ้นไปอีกดีกว่าเดิมดีกว่ารุ่นเมื่อวานอีกเหรอดีกว่ารุ่นเมื่อวานอีกแบบไปให้สุดเลยแต่ว่าก็บึ้มแล้วนะเราอะไรบึ้มครับแล้วเนี่ยอะไรบึ้มนะอะไรพี่ก็รู้สึกแบบเอาพูดออกมาเลยนมเป็นหนุ่มนมที่กินอ่ะก็30แล้วมันต้องตั้งเป้าในชีวิตยังไงบ้างเพราะมันเป็นความเป็นผู้ใหญ่เริ่มต้นก็อย่างที่บอกไปคืออยากเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นด้วยแล้วไวขึ้นเพราะรู้สึกว่าด้วยเวลาที่เราเหลืออยู่มันค่อนข้างสั้นลงมันไม่เหมือนตอนเด็กๆแล้วที่แบบมีเวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์รวมถึงมันยัง
มันยังต้องมีการวางแผนชีวิตไม่ว่าจะเป็นแผนชีวิตตัวเองแผนชีวิตครอบครัวรวมถึงของพ่อของแม่ด้วยอย่างหลายคนจะบอกว่าขึ้นเลข3แล้วเขาจะแซวเป็นเล่นๆว่าแบบแกนะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราไม่รู้สึกอย่างนั้นใช่มั้ยอร่อยรู้สึกว่ากำลังอร่อยนะหรือว่ากำลังแจ๋ว30กำลังอร่อยยืนยันคำเดิมคิดมีมขึ้นมาเองไม่เหมือนใจไม่เอา30กำลังแจ๋วด้วยแล้วคุณพ่อคุณแม่อวยพรยังไงบ้างก็มีความสุขมากเขาก็ไม่ได้อวยพรอะไรเยอะก็ขอให้มีความสุขมากแล้วก็ขอให้แข็งแรงเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เห็นทำงานเยอะแล้วก็จะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพค่อนข้างเยอะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็เข้าโรงพยาบาลบ่อยอย่างเมื่อเช้าหยอกยอดเงินทำบุญเท่าไหร่โดยประมาณ800,000กว่าบาทครับรวมประมูลแล้วทุกอย่างครับให้มูลนิธิประกันหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วกับแฟนคลับให้ฟิล์มพูดถึงอะไรหน่อยเราพูดถึงอะไรเมื่อเช้าที่รู้สึกว่าเขาก็รักเรายังเหนียวแน่นกันอยู่คือผมรู้สึกว่ามันมากยิ่งกว่าเหนียวแน่นอีกครับเพราะว่ามันมีครอบครัวเพิ่มเติมขึ้นมามีหลายบ้านที่เกิดขึ้นมาแล้วก็แบบให้การสนับสนุนเราผมรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนเสมอตั้งแต่วันแรกทั้งนั้นคนที่มาตั้งแต่วันแรกคนที่มาทีหลังรวมถึงคนที่จากไปแล้วหรือคนที่ยังอยู่ก็ตามผมรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้ให้ผมได้เติบโตให้ผมได้พัฒนาชีวิตรวมถึงแบบได้ทรีตแฟนคลับในเวอร์ชันของผมที่ดีขึ้นด้วยแล้วก็แบบรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกความรักเพราะมันทำให้ผมมีแรงที่จะตั้งใจทำงานแล้วก็ผลิตผลงานให้มันแบบให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆปีนี้ปีหน้าก็จะได้ชมสิ่งที่แฟนคลับชอบรอมากๆคือความผลงานของเรากับพี่แดงไม่ใช่ปีหน้าปีนี้ปีนี้ก็ปีนี้จะได้ชมอย่างแน่นอนครับก็เป็นซีรีส์ร่วมกับแจ๊บแล้วก็มีผลงานอื่นๆอีกหลายคนก็ตั้งตารอตรงนี้แหละจะได้ชมผมแจวฝากผลงานอื่นไว้ได้ไหมได้ด้วยคอนเสิร์ตเดียวครับจะมีคอนเสิร์ตอะไรก่อนคอนเสิร์ตเดียวแจมจะมีแฟนมีทแฟนมีทของแจมครับจะไปแจมจะมีไปแจมไหมไม่มีครับพอดีติดงานเซอร์ไพรส์หรือเปล่าไม่เซอร์ไพรส์เธอเซอร์ไพรส์ก็ไปเห็นเองเราเป็นนักแสดงทำไมเราทำเลิกลักเลยลูกทำไมตาเลิกเราเป็นนักแสดงแต่ตอนเราเลิกลักมากเลยนะพี่บอกเขาควรจะลูกควรจะถามนะครับรอเล่นนะไม่ว่างก็ทำงานพอดีมีงานบุ๊กกิ้งไว้นานแล้วตอนมันเกิดเขาก็ขอเราตอนมันเกิดเราได้แจ้งให้ทราบไหมว่าเราอยากได้อะไรวันเกิดเขาขออะไรอ่ะแจมมาขอเราไงที่บอกจะซื้อของให้เราก็บอกว่าซื้อมาให้แล้วอ๋อก็วันเกิดผมก็ขอให้น้องเป็นคนที่เก่งขึ้นดีขึ้นแล้วก็ขอให้เป็นที่รักของทุกคนละกันขอของขวัญไหมขอของขวัญจากแจมไหมแจมมาซื้อของขวัญอะไรให้เรามาพูดตรงนี้ไปเขาได้ยินเพราะว่ามีพยานเยอะขอให้เขาเป็นคนที่เก่งขึ้นเป็นคนที่น่ารักของทุกคนเพราะว่าถ้ามีคนรักเขาเยอะผมก็จะได้อานิสงส์ไปด้วยขอบตัวไปด้วยกันครับก็ต้องรักสิทำไมอ่ะฟังก็อย่างนี้จากพี่ขออนุญาตไปเรื่องประเด็นบ้างไปที่น้องชายคนสนิทนิดนึงน้องตรงๆครับผมคนก็จะเราความเป็นพี่น้องกันในวงการในช่องอะไรเงี้ยมีมาปรึกษาเรื่องหัวใจเรื่องอะไรบ้างไหมไม่มีเลยน้องกับผมน้องไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เวลาอยู่ด้วยกันก็คือแบบยิ้มตลอดแบบเป็นคนคือด้วยความที่ปกติตรงๆเป็นคนแบบเป็นเหมือนเอนเตอร์เทนเนอร์เขาจะคอยเอนเตอร์เทนคนอื่นทำให้คนอื่นมีรอยยิ้มเขาจะไม่ค่อยพูดถึงแบบเรื่องความถูกของตัวเองสักเท่าไหร่แข่งข่าวที่ออกมามันก็ค่อนข้างแบบเขาก็หนักอยู่อะไรเงี้ยมีส่งกำลังใจอะไรไปบ้างไหมสำหรับในฐานะพี่ชายในฐานะพี่ชายคนหนึ่งก็มีส่งกำลังใจไปครับก็ส่งไปแล้วส่งไปแล้วเจอล่าสุดเมื่อตอนนานมากแล้วอ่ะนานมากแล้วด้วยที่ผมทำงานเยอะน้องก็ทำงานเยอะเหมือนกันก็เลยช่วงหลังจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันแต่ก็เป็นเรื่องของให้เกียรติการตัดสินใจของผมว่าความรักมันเป็นเรื่องคนสองคนน่ะผมว่าปล่อยให้คนสองคนเป็นคนตัดสินใจดีกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงผมว่ามันดีที่สุดสำหรับทั้งสองคนแล้วมีข้อเสียต่างๆอย่างตอนที่ทางคุณพ่อเขาให้ข่าวบอกแบบทางช่องอาจจะเรื่องความรักกับเกี่ยวกับนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้เจอว่ามันจริงไม่จริงแค่ไหนไม่ห้ามครับคือเราไม่ห้ามครับก็คือสามารถแบบมีความรักได้เขาจะเชียร์ให้แบบก็มีความรักมันจะได้เรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้ในการแสดงได้จริง
ไปที่น้องชายคนสนิทนิดนึงต้องตรงๆครับผมคนก็จะเราความเป็นพี่น้องกันในวงการในช่องอะไรเงี้ยมีมาปรึกษาเรื่องหัวใจเรื่องอะไรบ้างไหมไม่มีเลยน้องกับผมน้องไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เวลาอยู่ด้วยกันก็คือแบบยิ้มตลอดแบบเป็นคนคือด้วยความที่ปกติตรงๆเป็นคนแบบเป็นเหมือนเอนเตอร์เทนเนอร์เขาจะคอยเอนเตอร์เทนคนอื่นทำให้คนอื่นมีรอยยิ้มเขาจะไม่ค่อยพูดถึงแบบเรื่องความถูกของตัวเองสักเท่าไหร่แข่งข่าวที่ออกมามันก็ค่อนข้างแบบน้องก็หนักอยู่อะไรเงี้ยมีส่งกำลังใจอะไรไปบ้างไหมสำหรับน้องในฐานะพี่ชายในฐานะพี่ชายคนหนึ่งก็มีส่งกำลังใจไปครับก็ส่งไปแล้วส่งไปแล้วล่าสุดเมื่อตอนนานมากแล้วอ่ะนานมากแล้วด้วยที่ผมทำงานเยอะน้องก็ทำงานเยอะเหมือนกันก็เลยช่วงหลังจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันแต่วันนี้ต้องให้เกียรติการตัดสินใจของผมว่าความรักมันเป็นเรื่องคนสองคนน่ะผมว่าปล่อยให้คนสองคนเป็นคนตัดสินใจเองดีกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงผมว่ามันดีที่สุดสำหรับทั้งสองคนแล้วมีข้อเสียต่างๆอย่างตอนนี้ทางคุณพ่อขอให้ครับผมทางช่องอาจจะเรื่องความรักกับเกี่ยวกับนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้เจอว่ามันจริงไม่จริงแค่ไหนไม่ห้ามครับไม่ห้ามครับก็คือสามารถแบบมีความรักได้คนที่เชียร์ให้ป้าอุ๊บก็มีความรักมันจะได้เรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้ในการแสดงได้จริงมีนะนานแล้วมีแต่นานแล้วนับนานมากเพราะว่าก็ด้วยโควิดอะไรอย่างงี้ด้วยก็เลยแบบมันทำให้ไม่สามารถออกไปแฮงเอาท์ได้พอกลับมาทำงานได้ปกติก็คือไม่มีโอกาสเลยแต่ถ้าเจอกันก็เป็นเรื่องของงานแล้วก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในสถานีเนาะแบบว่าเรามากอย่างนั้นมากกว่าครับก็เป็นกำลังใจให้ตรงละกันจ้าก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทางเบนแล้วก็ตรงด้วยครับกับเบนก็ได้เจอกันได้พูดคุยกันใช่ครับก็ไม่รู้ว่าจะจบลงไงแต่ว่าก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับก็ฝากละครที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่ของฝากมันเกิดให้กับตัวเองอย่างนึงละครรักนี้ต้องเจรนายเมื่อวานตอนแรกวันนี้ก็ตอนที่2สรุปนางเอกคือจะโดนจับไหมจับไม่แล้วไม่ได้ดูโดนจับโดนจับแล้วก็ออกจากคู่แล้วเป็นปองเปลี่ยนช่องใช่ไหมรู้เลยละโป๊ะแต่เราก็ดูอยู่นะดูนิดเดียวแล้วถ้าเปลี่ยนช่องดูไม่จบจริงๆหลายคนคาดหวังว่ามันจะต่อไปมันจะถอดเยอะกว่านี้ไหมเพราะว่าทีเซอร์มามันก็4รูปเลยนะหน้ากระจกอะเห็นไหมเราเขามอนิเตอร์ตลอดมีอีกมีอีกเยอะที่ถอดเสื้อครับเป็นยังไงบ้างพอแบบหลายคนคิดถึงเราในสุขภาพกลับมาแล้วละครดีใจครับดีใจที่ได้เห็นผลงานของตัวเองอยู่บนหน้าจออีกครั้งก็นานอยู่นะที่หายไปที่จบไปจากละครเรื่องคุณชายก็รู้สึกว่าก็มีผลงานให้แฟนๆได้ดูได้หายคิดถึงก็แฟนๆคงหายคิดถึงแหละอย่างเรื่องที่เราก็ปล่อยของเต็มที่เลยได้รางวัลอะไรเงี้ยเรื่องนี้มันความน่าสนใจของฟิล์มยังไงบ้างผมว่าด้วยคาแรคเตอร์ที่ผมเล่นมันมีความที่แบบมีความเป็นคนโรแมนติกแล้วก็เป็นคนอารมณ์ร้อนในคนเดียวผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันน่าค้นหาถ้าไม่เชื่อต้องไปลองดูในรักนี้ต้องเจรไนนะครับแต่จะได้เห็นเราในลุคที่เข้มขึ้นเข้มขึ้นไว้หนวดไว้คราวใครอยากโดนฟิล์มดุก็ดูทางนี้ได้ดูได้เลยช่วงที่ผ่านมาเราก็มีหนวดจริงของผมบ้างมีช่วงที่ถ่ายก็คือไว้จริงๆไว้จริงๆก็จะได้เห็นแบบเวอร์ชั่นโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นดาดดี้โอเคนะขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ